จริงเหรอวะ296145อ้าวลองดูไม่ลองไม่รู้อันนี้ใช่ไหมเฮ้ยบ๊อบเราขอผ่านหน่อยนะวันนี้เราไม่ได้มาผ่าตัดนายเราจะไปหาเพื่อนใหม่แล้วบ๊อบเดี๋ยวอย่าร้อยเด้มาเนี่ย2 9 6 1 4 5เอ้ยได้ผลว่ะไหนเอเลี่ยนกูอะเห็นแต่สมอง what the เอ้ยชิปหายบ้าบ้าบ้าโอ้เอ้ยกูไปหรอไปแล้วป๊อบเราจะไปตายกลางอวกาศกันเลยเนี่ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับกลับมาที่นี่เฮ้ยผมจำได้ว่าเทปนี้ไม่มีนี่มันภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาเอเลี่ยนชัดๆแต่ถ้วยรางวัลนี่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับอันนี้ใส่ตรงไหนวะอันนี้เหรอเครื่องเล่นเทปโบราณมากๆเลยเอาลองดูครับไม่ลองไม่รู้ลองใส่เข้าไปก่อนเฮ้ยโอ้ my god มาที่นี่จริงๆด้วยเอาล่ะฮะสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผม X Cross และเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือ Surgeon Simulator VR ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วมั้งเพราะว่าเป็นพาร์ทผ่าตัดเอเลี่ยนแล้วนะครับคือเราเล่นมาไกลมากเลยนะก็ไม่คิดว่าผมจะมาไกลขนาดนี้อะไรเนี่ยบนหน้าจอคืออะไรมีเวลาแค่2นาทีเหรอชิปหายแล้วว้าวเอเลี่ยนจริงด้วยโอ้โอ้โหอุปกรณ์อย่างล้ำครับเฮ้ยมือลอยได้สวัสดีเพื่อนเราคือชาวโลกสวัสดีไฮไฟฟ์เอ้ยว่าไงนายรู้สึกสบายดีไหมนายไม่ต้องห่วงนะเราเคยผ่าตัดมนุษย์โลกมาแล้วชื่อบ๊อบนายไม่ต้องห่วงรับรองว่านายจะต้องปลอดภัยโอเครีมูฟเดอะเฮลส์บอกว้าวเอ้ยอย่าเพิ่งขยับมือเด้เดี๋ยวก่อนเด้โอ้อย่าเพิ่งวุ่นวายใจเย็นโอเคเขาบอกว่าให้เราเอาเพลส์บอลออกมานะครับก็คือไอ้ก้อนนี้เหรอเดี๋ยวผมยังตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรอบๆตอนนี้เราอยู่บนยานเอเลี่ยนนะครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยประเด็นคือเราจะเอาไอ้ลูกบอลนี่ออกมายังไงโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนมือมิกกี้เมาส์อะถุงมือมันอะว่ะใช้ได้ไหนครับเราจะเอาออกมายังไงโอเคผมคิดว่านี่น่าจะเป็นลำไส้ของเอเลี่ยนใช่ไหมใช่เพื่อนโอ้นิ้วก็มีแค่4อันเอ้ยมือลอยครับมือลอยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่เอาอยู่นิ่งๆก่อนเขาจะผ่าตัดอุ้ยกำมันมีคนพูดด้วยนะฮะเขาบอกว่าเราใช้เวลาอย่างศูนย์เปล่าเราต้องรีบจัดการโอเคไหนดูซิต้องตัดอะไรออกมาบ้างเอาลำไส้ออกก่อนแล้วกันไม่เคยผ่าตัดเอเลี่ยนเว้ยโอเคลำไส้ไปแล้วอ่ะข้าวไว้เพื่อนข้าวไว้แล้วก็น่าจะตัดอันนี้ออกนะครับออกแล้ว1อันนี้อีกอันนึงนี่อันนึงใช่ไหมออกแล้ว2เอาลูกบอลออกมาอันนี้เหรอส่งไปที่ดวงจันทร์เลยใช่ป่ะได้เลยจัดไปใส่เข้าไปแล้วครับฮะมันจะระเบิดได้เหรอเดี๋ยวโอ้ไปฟักกิ้งกัดโอ้ชิบดวงจันทร์ระเบิดเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับแล้วยังไงต่อฮะคือเราเอาอวัยวะเขาออกไปแล้วอาจจะเป็นก้อนขี้ของเอเลี่ยนก็ได้เมื่อกี้เพราะว่าก้อนขี้ของเอเลี่ยนน่าจะระเบิดได้นะครับเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนี่คืออะไรลำไส้ใหม่ต่อลำไส้ใหม่ไหมเพื่อนโอ้นี่มันคือลำไส้เดิมของเขานะครับเอ้ยเดี๋ยวฉันเปลี่ยนลำไส้ให้เพื่อนไม่ต้องห่วงฉันน่ะผ่าตัดบ๊อบมาบ่อยแล้วเรื่องแค่นี้สบายมากนี่คือการเจาะกระดูกของเอเลี่ยนนะครับอ๋อสุดยอดมากโอเคเราจะผ่าตัดให้เขาใหม่มีดบางๆเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวกูโดนวาร์ปเลยงง What the fuck เมื่อกี้ยังไม่เสร็จภารกิจเลยอ๋อแต่มันปลดล็อกด่านใหม่ครับท่านผู้ชมนี่ฮะเราสามารถผ่าตัดเอเลี่ยนได้อ๋อมันมีแค่ด่านเดียวนี่หว่าเฮ้ยยังเล่นไม่หนำใจเลยอ่ะขอลองอีกรอบหนึ่งเด็กโอ้เรากลับมาอีกรอบนะครับท่านผู้ชมกดปุ่มจิ๊ดจิ๊ดเปิดอุปกรณ์ออกมานี่กล้องของเราเอากล้องใส่เข้าไปข้างในได้ปะฮ่าฮ่ากล้องเต้นได้เลยครับเอเลี่ยนเรามาอีกรอบแล้วโอเคดูเหมือนว่าภารกิจของเขาเนี่ย เขาให้เราเนี่ยเอาไอ้ลูกบอลนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาลูกเนี้ยใส่เข้าไปใช่ป่ะชัวร์เลยเนี่ยต้องเอาอันใหม่ใส่เข้าไปเว้ยสีเขียวหมายถึงว่าไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการให้นายใหม่เฮ้ยนายอย่าหนีดิคาบก้อนขี้ของนายไว้ดมขี้เอเลี่ยนดมขี้ป๊อปเคยดมขี้แล้วนายต้องดมขี้ได้ด้วยเราต้องพูดภาษาเอเลี่ยนกับเขานะครับนะเพื่อนนะโอเคเข้าใจตรงกันเราจะเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เอเลี่ยนเขาก่อนนะครับอันนี้มันใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเอามีดตัดออกมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะลองชำแหละเอเลี่ยนดูอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหชิ้นส่วนร่างกายของเขาก็ไม่เหมือนมนุษย์นะครับท่านผู้ชมตัดออกมาสิโอ้ดิ้นได้ด้วยสุดยอดอันนี้คือหัวใจของนายหรือเปล่าไม่รู้แหละตัดทิ้งหมดตัดทิ้งหมดอยากรู้อยากเห็นครับนานๆทีได้ออกมานอกอวกาศเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วตัดครับตัดออกไม่ต้องใช้เนี่ยอะไรของนายก็ไม่รู้เราไม่ต้องใช้เราจะผ่าตัดแต่ลูกบอลกันทำไมอันนี้ไม่ขาดวะเอ้ยขาดแล้วโอ้โอ้เช็ดเราไปตัดอะไรของเขาออกมาไม่รู้นะครับตอนนี้แสงมันเต็มไปหมดเลยผมไม่น่าไปยุ่งกับอวัยวะของเขาเลยนะครับมันส่งผลต่อระบบประสาทของมนุษย์อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มีเหมือนกล่องสีดำด้วยนะครับในตัวเขามีแต่ของเจ๋งๆโอเคเราจะเอาชิ้นส่วนสุดท้ายของเขามาใส่หายไปไหนแล้ววะโอ้โหเอ้ยชิ้นส่วนมันอยู่ด้านชิปหายกูแล้วเดี๋ยวนะมีเวลาอีก43วิอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยมีสปินเนอร์ด้วยเพื่อนเฮ้ยสปินเนอร์บินได้วู้ชิปหายชิ้นส่วนที่เราต้องใช้มันบินไปนู่นแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ผมมึนไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเวลาหมดแล้วโอ้และนี่ก็คือด่านสุดท้ายนะครับในการผ่าตัดเอเลี่ยนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของแถมให้เราอะเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการผ่าตัดเอเลี่ยนเอาจริงๆผมคิดว่าผ่าตัดบ๊อบยังสนุกกว่าอีกนะแต่ก็มีอะไรแปลกๆดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกก้อนขี้แปลกๆที่ระเบิดดวงจันทร์ได้ด้วยหรือว่าอะไรก็ตามที่เราไม่เคยเห็นนะฮะเล่นหมดทุกด่านแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเล่นมากกว่านี้ก็กลายเป็นว่าคลิปจะน่าเบื่อแล้วแหละครับใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นเกม VR เกมไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมลืมบอกอันชาร์ตตอน2มาตอนค่ำๆดึกๆหน่อยนะโอเค